เตรียมตัวที่จะร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดของเราแล้วนะครับเราจะประกาศผลกันณบัดนี้โอ้โหเริ่มจากตำแหน่งรองอันดับ2ก่อนนะครับรองอันดับ2ได้แก่หมายเลข22ครับคุณพันศิริจิตรัตน์ซึ่งที่เหลืออยู่จะเป็นรองอันดับ1และ Miss Thailand Universe นะครับ1ใน2คนนี้นะคะคนหนึ่งจะได้เป็น Miss Thailand Universe ประจำปีนี้ส่วนอีกคนนึงจะเป็นรองอันดับ1ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากค่ะค่ะเพราะหาก Miss Thailand Universe ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆนะคะรองอันดับ1จะปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะเอาละครับหมายเลขและชื่อต่อไปนี้ที่ผมจะประกาศนะครับเป็นตำแหน่ง Miss Thailand Universe ครับชื่อที่ไม่ได้บอกคือรองอันดับที่1และ Miss Thailand Universe ประจำปี2544ได้แก่หมายเลข27ครับคุณวรินทร์พดุงวิถีเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2544ตัวแทนของเราไปประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกครับและแน่นอนนะครับรองสาคำแดงใหญ่ครับนี่คือผลที่เราได้รับทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญพันเอกหญิงคุณหญิงจิตรวดีจุฬานนท์ประธานคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้สวมมงกุฎสายสะพายและมอบถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลแก่ Miss Thailand Universe ประจำปีนี้ครับค่ะ Miss Thailand Universe นะคะจะได้ครองมงกุฎเพชรจากบริษัท Daisa Electric Corporation สายสะพายถ้วยเกียรติยศเงินรางวัล1ล้านบาทสร้อยคอเพชรจากผลิตภัณฑ์ฟิตเนสรถยนต์ Nissan Sunny Neo 1600 cc เกียร์อัตโนมัติเครื่องใช้ไฟฟ้า Daystar และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว Nivea ค่ะส่วนรอง Miss Thailand Universe อันดับ1นะคะจะได้รับเงินรางวัล 400,000 บาทส่วนรองอันดับ2ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทถ้วยเกียรติยศเครื่องใช้ไฟฟ้า Daystar และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว Nivea ค่ะอย่างที่บอกไว้แล้วครับรางวัลไม่ใช่น้อยๆนะครับถ้ารวมมูลค่าแล้วผมว่าเกือบ2ล้านบาทนะครับเงินรางวัล1ล้านแล้วก็ยังมีรถยนต์อีก1คันแล้วก็ยังมีโอ้โหเพชรเต็มไปหมดทั้งตัวเลยนะครับแต่นี่ยังไม่ใช่ความยิ่งใหญ่เท่ากับมิตรภาพที่เพื่อนๆของเธอมอบให้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราประกาศอันดับใดก็ตามนะครับเพื่อนๆยิ้มแย้มปรบมือให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่นี่คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่60ท่านได้ไปอยู่ร่วมกันมาครับช่วงนี้ก็ยังเป็นการมอบสายสะพายนะครับแล้วก็มอบมงกุฎนะครับรวมทั้งสกรูหนึ่งรางวัลต่างๆนะครับย้ำกันอีกทีว่า Miss Thailand Universe ของเราคือคุณวรินทร์พดุงวิถีนะครับรองอันดับ1ได้แก่คุณวันวิสาคำแดงใหญ่รองอันดับที่2คือคุณพันศิริจิตรัตน์ครับเรายังมีเงินรางวัลและของรางวัลรวมทั้งถ้วยกิตติยศสายสะพายสำหรับรองอันดับ1และรองอันดับ2อยู่นะครับสามคนในคืนนี้ในรอบสุดท้ายนะครับแม้ถ้าใช้คำพี่พิษณุพอดีนั่งอยู่ข้างหน้านี่นะเรียกว่าหายใจลดต้นคอจับให้ใครก็ได้นะใกล้เคียงกันจริงๆนะฮะใช้สนามฟุตบอล